ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลครับนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายประพัฒน์โพธสุธนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกำนันผู้ใหญ่บ้านรันนิ่งชวนวิ่งครั้งที่1จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยกำนันยศศักดิ์ทองสุขประธานชมรมมีนักวิ่งกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานหน้าอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมกำนันผู้ใหญ่บ้านรันนิ่งชวนวิ่งครั้งที่1จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ132ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในท้องที่ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายพร้อมกันนี้รายได้จากกิจกรรมนำไปสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองยะไซครับเราจัดเพื่อกระตุ้นให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการออกกำลังกายเราก็เลยคิดกิจกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านรันนิ่งชวนกันวิ่งครั้งที่1นะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลหนองยะไซและศูนย์การศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หนองยะไซหรือกศน.นะครับก็วันนี้ก็ได้รับการตอบรับพอสมควรเราเริ่มเป็นครั้งแรกนะครับก็มีนักวิ่งประมาณ500คนนะครับครั้งต่อไปคิดว่าน่าจะจัดได้ดีกว่านี้แล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะต้องเยอะกว่านี้นะครับเราก็จะพัฒนาของเราต่อไปเรื่อยๆวันนี้เราเริ่มคิกออฟแล้วเริ่มสตาร์ทครั้งแรกก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านรันนิ่งพบกันใหม่10สิงหาปีหน้านะครับครั้งที่2ครับนอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองยะไซยังได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเช่นกีฬาฟุตบอลชายวอลเลย์บอลและกีฬาพื้นบ้านอีกด้วยครับ